โรงพยาบาลเหรออืมเกือบแย่เหมือนกันดีว่ามีคนช่วยไว้ใครช่วยเหรอไม่รู้สิเราหล่อหน่อยแต่ว่าน้อยกว่าเรานะขับรถหรูซะด้วยถ้าทางจะรวยโอ้ทั้งหล่อทั้งรวยทั้งใจดีครบสูตรเลยอ่ะเอาเรื่องตะวันก่อนดีกว่าไม่งั้นก็แน่เนี่ยกระทั่งป้าเดือนเองก็ไม่รู้ว่าตะวันจะแต่งงานนี่มันแปลกเกินไปแล้วนะตกลงตะวันจะแต่งงานกับใครกันแน่จิ๋วรู้ก็บอกเรามาเถอะบอกเรามาเถอะนะจิ๋วจิ๋วคุณโตมอนอะโตมอนเหรอโตมอนไหนอะตะวันน่ะจะแต่งงานกับคุณโตมอนเจ้านายจิ๋วเองอ่ะเจ้านายจิ๋วนี่นายทำอยู่ที่โรงงานใช่ไหมครับคุณโสสวัสดีค่ะอ้าวนี่เป็นเด็กบ้านคุณโตมอนนี่มากินข้าวกับแฟนเหรอไม่ใช่ค่ะแหมไม่ต้องมาเขินฉันหรอกนี่นายช่วยอะไรฉันหน่อยสิมาโรงงานยางดันยางแตกพอดีได้ครับรถจอดตรงไหนครับตรงนี้เองตามฉันมาสิขอยืมตัวแฟนหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันนะจิ๋วบ้างลูกพี่น้อยเดี๋ยวเถอะทำแบบนี้คุณแม่ได้ไงฮะไม่เป็นไรหรอกลูกยายน้อยคงเคืองแม่อยู่อ่ะก็ใช่สิแล้วคุณหนีไปอยู่กรุงเทพทิ้งลูกไว้ที่นี่ก็แกไงไอ้หัวโมฮะมีหนูไหมอ่ะกุ๊กนี่ยายน้อยหายโกรธได้แล้วทำหน้าแบบนี้ก็หมดสวยพอดีสิฮะใครจะสวยเหมือนเจ้าสาวพี่โตล่ะคะคุณน้อยเธอเสียใจมากเลยนะคะที่รู้ว่าคุณโตจะแต่งงานถึงขั้นไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยค่ะว่าแต่เจ้าสาวคุณโตก็ดูสวยดีนะคะไม่แนะนำให้รู้จักหน่อยเหรอคะอ๋อนี่โสภิตอ่ะเป็นเพื่อนฉันแล้วก็เป็นเลขาด้วยฉันจะให้มาช่วยงานที่นี่โสภิตนี่กิ่งแก้วเป็นพยาบาลของยายน้อยค่ะแล้วนี่ก็คือหยาดหยาดอยู่ไหนแล้วไม่ได้เดินตามมาด้วยกันเหรอมาด้วยกันนะคุณพอได้แล้วสวัสดีค่ะคุณน้อยหลังจากนั้นเราก็จะแอป
ป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ